จะเลือกเครื่องทำน้ำอุ่นสักเครื่องนึงมาใช้เนี่ยเราจะต้องนึกถึงเรื่องของกำลังการต้มน้อยคนอาจจะคิดถึงเรื่องของอุณหภูมิที่มันเสถียรหรือว่าคงที่และนี่คือเครื่องทำน้ำอุ่นจากทางโตชิบ้านะครับในซีรีส์เซนเทมเขาจะมีเทคโนโลยีที่จะมาช่วยจัดการเรื่องของอุณหภูมิไม่ให้ฉีดมากเกินไปห้าสิบห้าปีแล้วที่ทางโตชิบ้าประเทศไทยได้ทำการตลาดในบ้านเรานะครับเพราะว่าในปีค.ศ.1969คือปีก่อตั้งโตชิบ้าไทยแลนด์ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนถ้าหากจะเลือกเครื่องทำน้ำอุ่นสักเครื่องหนึ่งมาใช้เนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องนึกถึงเรื่องของกำลังการต้ม 3,500 วัตต์ 4,000 4,500 5,000 ก็แล้วแต่นะครับยิ่งกำลังไฟสูงก็ยิ่งทำน้ำอุ่นได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าพื้นที่ไหนอย่างเช่นเชียงใหม่เงี้ยถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวน้ำมันก็จะค่อนข้างเย็นนะครับหรือบางคนอาจจะพิจารณาถึงเรื่องของหม้อต้มเป็นแบบไหนล่ะเป็นแบบทองแดงไหมหรือว่าเป็นแบบอื่นความทนทานจะเป็นอย่างไรแต่ต้องบอกงี้ครับว่าน้อยคนอาจจะคิดถึงเรื่องของอุณหภูมิที่มันเสถียรหรือว่าคงที่แต่ไม่ได้ดูว่าเครื่องทำน้ำอุ่นเขามีเทคโนโลยีพวกนี้เอามาไว้ให้หรือเปล่าดังนั้นเนี่ยในรุ่นใหม่ล่าสุดของทางโตชิบ้าเลยเขาก็เห็นว่าเพนพอยต์ของคนใช้เขาเจอแบบนี้จึงเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ทางโตชิบ้าเขาออกมาและนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยและนี่คือเครื่องทำน้ำอุ่นจากทางโตชิบ้านะครับในซีรีส์เซนเทมก็จะมีเทคโนโลยีที่จะมาช่วยจัดการเรื่องของอุณหภูมิไม่ให้ฉีกมากเกินไปต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องของการใช้งานแล้วก็สิ่งที่มันจะได้ดีกว่าว่าหลังจากที่เราใช้งานเครื่องตัวนี้แล้วอ่ะที่บอกว่าระบบควบคุมความร้อนอัตโนมัติหรือว่าการปรับอุณหภูมิให้มีความคงที่แล้วมีการปรับทีละเล็กทีละน้อยเพื่อให้ไม่รู้สึกว่ามันกระชากเกินไปมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามีอุปกรณ์มาทดสอบให้ได้ชมกันครับเปิดน้ำตัวนี้เป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะครับยังไม่ได้เปิดระบบทำความร้อนนะครับเดี๋ยวเราวัดน้ำก่อนว่าตอนนี้เป็นเท่าไหร่นะครับที่เราวัดได้นะครับเย็นที่สุดก็ประมาณ 30.8 องศาเซลเซียสนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเริ่มทำงานนะเราจะเปิดน้ำแบบสุดเลยนะครับในสุดของเรานะแล้วก็เปิดไปที่แม็กสุดเลยนะของตัวนี้ครับแม็กเลยนะพอเปิดปุ๊บเนี่ยระบบฮีเตอร์หรือว่าการต้มน้ำจะเริ่มละเขาจะขึ้นเป็นสีแดงๆตรงนี้นะครับอุณหภูมิเริ่มเปลี่ยนแล้วตอนนี้ที่จับได้นะครับก็จะมี 36.3 37เพื่อจะให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าระบบควบคุมอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องของ Toshiba Sentem ตัวนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมขอเซตระดับความร้อนไว้อยู่สักประมาณ 70 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ไม่แม็กซ์สุดแล้วก็จะเปิดน้ำเต็มที่ก่อนนะเปิดเต็มที่แบบนี้แล้วผมก็จะวัดที่ปลายฝักบัวกับบริเวณมือนะครับตรงนิ้วเงี้ยยิงไปจะเห็นว่าตอนนี้อุณหภูมิที่มือผมอยู่สักประมาณ39องศาที่วัดได้นะ 39.6.7 อยู่ประมาณนี้นะผมยิงไปที่มือนะร้อนสุดที่เขาจับได้อยู่ประมาณ 38-39 ราวๆนี้อันนี้คือน้ำเต็มสุดนะแล้วถ้าสมมติลดน้ำลงน้อยๆเลยผมลดลงน้อยๆเหมือนแบบน้ำแบบไหลไม่ทั่วกันอะประมาณนี้แล้วกันนี่เห็นไหมว่ามันเบาลงเยอะ38กว่า39ตอนแรกใช่ไหมพุ่งไป40กว่าแล้วก็ลงมาเห็นไหมเริ่มลงมาแล้วโดยที่เรายังไม่ได้ไปปรับที่ตัวเครื่องทำน้ำอุ่นนะเห็นไหมว่าเขาจะควบคุมอุณหภูมิให้มันเหมาะสมนี่ครับเป็นการทดสอบให้ได้เห็นว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าบางอันเนี่ยถ้าสมมติว่าน้ำเบาๆแบบเนี้ยเขาจะตัดการทำงานเลยนะแต่ว่าToshiba Sentem ตัวเนี้ยยังทำงานอยู่ยังต้มน้ำร้อนให้เราอยู่แต่อุณหภูมิครับจะปรับมาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับเรานี่ครับคือตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเลยนะครับนอกจากระบบควบคุมอุณหภูมิให้น้ำมันอุ่นต่อเนื่องไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไปเวลาที่เราปรับน้ำนะครับในตัวนี้นะและก็มีการกันไฟดูดด้วยอยู่ภายในอีกหนึ่งอย่างครับ
อยู่ที่บริเวณฝาหน้าของเขาหรือว่าตัวเครื่องของ Toshiba Zentem ตัวนี้เองรุ่นนี้ครับได้รับมาตรฐานการลามไฟเลเวลระดับสุดเลยนะอยู่ที่ UL94V0ถ้าหากว่าพลาสติกตัวนี้นะครับโดนไฟมันก็จะไม่ลามนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมีตัวอย่างทดสอบมาให้ดูนะครับ2อันควบคู่กันนี่เป็นฝั่งของ Toshiba นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นทั่วๆไปนะฮะเดี๋ยวเรามาลองกันดูว่าเป็นยังไงบ้างไม่แนะนำให้ทำตามนะครับอันนี้ต้องการทำให้ดูว่าเป็นยังไงแล้วอยากจะให้ลองจับเวลาดูนะครับสัก1นาทีนะเริ่มแล้วนะครับเริ่มมีไฟติดทั้ง2ฝั่งนะนี่ผมลองเอาออกเอ้ยอันเนี้ยเอาออกปุ๊บดับอันเนี้ยยังไปต่อนะเห็นป่ะเนี่ยเผาให้ดูอีกรอบนึงเลยเนี่ยยังไปต่อนะด้านขวามือเนี่ยเฮ้ยอู้ชัดเจนชัดเจนเนี่ยเห็นมั้ยเผาพอๆกันเลยนะอันเนี้ยไปต่อไม่หยุดเลยเฮ้ยๆเฮ้ยอันนั้นหยุดแล้วโอ้เกือบนะชัดเจนนะครับควันกลิ่นไม่ไหวเลยนะฮะเห็นไหมว่าเออมันโดนเผาจริงเหมือนถ้าสมมติไฟฟ้ารัดวงจรหรืออะไรก็ตามแต่ถ้ามันมีไฟลุกลามขึ้นมาเนี่ยติดแป๊บเดียวแล้วก็หยุดจะเห็นว่าไม่มีพลาสติกหยดลงมานะแต่ตัวนี้ครับโหมันติดแล้วแบบไม่หยุดเลยนะเมื่อกี้เราเห็นกันอย่างชัดเจนเลยนะครับต่อไปนะครับมาบอกเล่าประสบการณ์หลังจากที่ได้ติดตั้งใช้งานแล้วก็ทดสอบอะไรต่างๆนะขมวดให้ฟังนะครับสำหรับ Toshiba Zentem เรื่องของเทคโนโลยีก่อนอย่างที่เขาบอกว่าเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นที่จะรักษาอุณหภูมิให้มันคงที่สักประมาณ 38-39 องศานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราลองดูสิปรับเบาน้ำให้แบบลดลงแบบให้น้ำมันไหลเอื่อยๆนะฮะแล้วอุณหภูมิอ่ะมันก็จะสูงขึ้นมาหน่อยมันคืออุณหภูมิที่อาจจะค้างอยู่ในแท้งตรงนั้นนะครับพอขึ้นมาตรงจุดนั้นเสร็จปุ๊บไม่นานนะเขาจะทำการลดอุณหภูมิลงให้มันอยู่ในระดับเดียวกับเริ่มต้นตอนที่เราเปิดแรกๆก็คืออยู่ที่ราวๆสัก39 40 41องศานะครับนี่มันเป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าถ้าหาว่าบ้านไหนมีน้ำที่ดันเข้ามาในเครื่องทำน้ำอุ่นตัวเนี้ยไม่สม่ำเสมอ Toshiba Zentem ตัวเนี้ยเขาจะพยายามปรับครับเพื่อให้อุณหภูมิมันคงที่เราไม่ต้องอาบไปแล้วแบบอยู่ดีๆก็ร้อนเลยร้อนจ๋าหรือน้ำแรงไปอ้าวเย็นจะต้องมาคอยปรับหมุนอะไรเงี้ยระบบนี้ฮะทำให้นะครับด้วยความที่เขามีชิปอัจฉริยะอยู่ภายในพร้อมทั้งมี Zentem TM นะครับซึ่งเขาคือระบบเซ็นเซอร์วัดการไหลของน้ำซึ่งจะติดตั้งไว้ที่ช่องเติมน้ำแล้วก็มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่ช่องจ่ายน้ำนะครับเพื่อตรวจจับแรงดันต่างๆแล้วก็อุณหภูมิให้มีการปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์นะฮะตัวเซ็นเซอร์ตัวนั้นนะครับก็จะส่งไปหาตัวชิปควบคุมนะครับจึงทำให้เราได้เรื่องของอุณหภูมิน้ำที่คงที่ก็โอเคนะปกติคือถ้าเรารู้สึกว่ามันร้อนเกินไปเราก็ต้องมาปรับอุณหภูมิให้มันลดลงพอมันมาอีกก็ต้องปรับให้มันอุ่นอีกมันก็แบบเสียอรรถรสในการอาบน้ำผมว่าหลายๆคนเคยเจอนะอาจจะแบบโดนลวกเลยก็มีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรามาทดสอบเรื่องของการทนไฟหรือว่าการติดการลามไฟของตัววัสดุของเครื่องนะครับนี่ยังไม่ถึง1นาทีนะเราเอาเปลวเทียนแล้วก็จ่อเอาไว้จะเห็นว่าอีกอันนึงก็คือติดไฟตลอดเลยแล้วก็ค่อยๆลามขึ้นแต่ทางฝั่งของ Toshiba ก็จะแบบติดไฟแป๊บนึงก็จะหยุดครับมันไม่ลามต่อนี่ก็ให้เห็นถึงความปลอดภัยที่มีอยู่ในเครื่องตัวนี้นะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับ Toshiba Zentem ตัวนี้นะครับจะมีให้เลือกอยู่2รุ่นเนาะรุ่นที่เป็นแบบหมุนแบบนี้แล้วก็เป็นดิจิตอลอาจจะดีกว่าหน่อยเพราะว่ามีการปรับตั้งโหมดให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละคนได้มีโหมดการ Adaptive ได้ด้วยนะฮะยังกับรถยนต์ไฟฟ้านะฮะก็เลือกเอาตามที่เราเหมาะสมแล้วกันนะครับเรื่องของกำลังไฟก็มีทั้ง 3,800 วัตต์แล้วก็ 4,800 วัตต์เลือกให้เหมาะสมถ้าใครไม่ได้แบบอยู่ในพื้นที่ที่เย็นมากๆตัว 3,800 วัตต์ก็น่าจะเพียงพอส่วนถ้าใครอยู่ในพื้นที่เย็นนะครับในช่วงหน้าหนาวนะเชียงใหม่ภาคเหนืออยู่บนเขาบนดอยอะไรเงี้ยก็แนะนำให้เป็นรุ่น 4,800 วัตต์นะครับน่าจะตอบโจทย์มากที่สุดเนาะโอเคครับก็ถือว่านำมาบอกเล่าให้กันได้ฟังนะฮะแล้วเนี่ยก็เป็นการรีวิวเครื่องทำน้ำอุ่นครั้งแรกของพวกเราด้วยแต่ผมเองก็จะมีประสบการณ์
ค่อนข้างหลากหลายแบรนด์นะครับเพราะว่าเราติดตั้งทั้งที่บ้านเองทั้งที่คอนโดมิเนียมแล้วก็ที่ออฟฟิศของเราด้วยแล้วก็เรานำตัวเนี้ยมาเปรียบเทียบกันให้ได้เห็นนะครับถ้าหากใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่องทำน้ำอุ่นรุ่นนี้จากโตชิบ้านะครับสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เดี๋ยวจะแนบลิงก์เอาไว้ให้มีเว็บไซต์บอกรายละเอียดเพิ่มเติมให้ส่วนการจัดจำหน่ายครับเขามีจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับถ้าหากใครชื่นชอบก็ลองไปหามาใช้งานกันดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอรรถรสในการอาบน้ำของเราจะราบรื่นสมูทอย่างต่อเนื่องแม้ว่าน้ำนั้นจะมีการไหลติดๆขัดๆบ้างนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับสำหรับในคลิปนี้ผมต้องไปมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ